ค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสนสินพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำเสนอผลงานโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากสครประเมินประจำปี2563ค่ะซึ่งที่ผ่านมาสามารถพัฒนาช่างไฟฟ้าฝีมือดีมีมาตรฐานได้กว่า 5,000 รายเพื่อให้บริการประชาชนพร้อมตั้งเป้าหมายนะคะในปี2565แผนการดำเนินโครงการจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศค่ะนายพานุมาตรลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าณบริเวณห้องประชุมชั้น23อาคาร LEDก่อนเข้าสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกถึงรายละเอียดโครงการเพื่อพิจารณาประเมินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2563ประเภทการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีช่างไฟฟ้าในโครงการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อาทิการส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้และความเชื่อมั่นในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของชุมชนทั้งนี้รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์กล่าวว่า PEA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี2560เพื่อช่วยเหลือสังคมสร้างงานสร้างอาชีพจนขณะนี้สามารถผลิตช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 5,354 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศโดย PEA ตั้งเป้าหมายภายในปี2565จะผลักดันให้ทุกตำบลในประเทศไทยหรือกว่า 8,000 ตำบลมีช่างไฟฟ้าฝีมือดีให้บริการประชาชนรวมทั้งมีแผนดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนโรงแรมและค่ายทหารเป็นต้นสำหรับช่างไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ1ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมทดสอบในศูนย์ประเมินมาตรฐานบริการของ PEA ทั้ง13แห่งทั่วประเทศผู้ที่ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นช่างไฟฟ้าของ PEA เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปPEA จะยังคงสานต่อและพัฒนาต่อยอดโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้ยั่งยืนค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ